ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ในบรรยากาศของต้นปี2553นะคะบางคนเรียกปีนี้ว่าปีเสือดุบางคนเรียกปีนี้ว่าปีเสือทองแต่จะเป็นเสืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็คงจะต้องมีการบริหารจัดการนะคะให้ปีนี้เป็นปีทองของทุกบริษัทเนี่ยนะคะเรื่องนึงที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวที่จะคุยหัวข้อแปลกๆนะคะชื่อหัวข้อคือพนักงานก่อนลูกค้าที่หลังคุณผู้ชมเคยได้ยินวิธีการบริหารจัดการแบบนี้หรือเปล่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะคะวันนี้คนที่จะให้ข้อมูลกับเราก็คือคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาค่ะเป็นผู้บริหารจากออคิดสลิงช็อตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ชื่อหัวข้อของเราแปลกๆนะคะก็คือพนักงานก่อนลูกค้าที่หลังเราเคยได้ยินแต่ว่าลูกค้าคือพระเจ้าตอนนี้เทรนด์เปลี่ยนไปหรือยังคะผมคิดว่ามันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับจริงๆคอนเซ็ปต์นี้หรือว่าแนวคิดแบบนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังมากล่าสุดนี้หนังสือ Fortune นะครับซึ่งเป็นหนังสือธุรกิจเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไอเดียใหม่ในการบริหารจัดการคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า employee firstcustomer second ส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ customer first แปลว่าลูกค้ามาก่อนแต่ปัจจุบันนี้บอกว่า employee first พนักงานมาก่อนครับ customer second ลูกค้าค่อยตามมาครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็โดยคอนเซ็ปต์คือบอกงี้ครับเขาเชื่อว่าถ้าพนักงานมีความสุขพนักงานแฮปปี้ครับพนักงานรู้สึกว่าตัวเองได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพนักงานก็จะดูแลลูกค้าดีขึ้น อันนั้นคือความเชื่อของเขานะดังนั้นระยะหลังๆนี้ก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยมันแข่งขันบนคนอย่างเดียวนะถูกไหมครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของตัวสินค้าเรื่องของตัวบริการเนี่ยจริงๆไม่ต่างกันมากครับแต่ว่าส่วนที่ต่างกันอย่างมากคือคนที่เป็นคนให้บริการมากกว่าดังนั้นโฟกัสส่วนใหญ่น้ำหนักส่วนใหญ่เลยเอามาใส่ในตรงคนเขาจึงบอกว่าคอนเซปต์ในการบริหารปีนี้ก็พนักงานก่อนลูกค้าตามมาครับเพราะว่าถ้าพนักงานรู้สึกดีพนักงานก็จะเซอร์วิสลูกค้าได้ดีขึ้นคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้ต้องกว้างนะคะทีนี้ไปดูวิธีการดีกว่านะคะรเราจะทำอย่างไรถึงจะดูแลพนักงานก่อนอย่างที่เป็นคอนเซ็ปต์ของเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะได้ครับอันที่จริงผมมีสไลด์นะครับถ้าจะเอาสไลด์ขึ้นก็จะเห็นชัดเจนขึ้นครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าในแง่ของพนักงานก่อนลูกค้าตามมาเนี่ยก็บอกว่ามันมีทั้งหมดอยู่5เรื่องด้วยกันที่เราควรดูแลพนักงานนะครับเรื่องแรกก็คือเขาบอกว่าเราได้พนักงานมาเนี่ยเราต้องพัฒนาเขาครับภาษาอังกฤษบอกว่าเราต้อง develop เขานะครับอันที่2ก็คือหลังจากเราพัฒนาเขาปุ๊บเราต้องสนับสนุนเขาซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดบอกให้ฟังนะครับว่าสนับสนุนเขาใช่ครับก็คือ support เขาอันที่3หลังจากพัฒนาหลังจาก support เนี่ยเราก็ต้องให้อิสระเขาให้อำนาจเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าเรา empower เขานะครับแล้วก็อันที่3ก็คือหลังจากที่เรา empower ให้เขาทำงานเราให้อิสระเขาแล้วเนี่ยอันที่4ก็คือว่าเราก็ให้รางวัลเขาถูกไหมครับให้รางวัลให้คำชมเชยให้ผลตอบแทนแล้วก็สุดท้ายให้ความก้าวหน้าครับ advancement งั้นเราเล่าให้ฟังทีละอันว่าทำยังไงเผื่อท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมสนใจจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเริ่มจากการพัฒนาก่อนได้ครับเริ่มจากการพัฒนาก่อนครับปกติเวลาเราพัฒนาคนเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะไปมองจุดอ่อนของเขาถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีเงินมีทองบ้างพอจะจ้างคุณครูมาสอนพิเศษลูกก็จะพบว่าครูที่เราจ้างมาสอนพิเศษส่วนใหญ่ก็จะจ้างมาสอนวิชาที่ลูกเรียนอ่อนใช่ไหมครับเลขอังกฤษอย่างเงี้ยครับในแง่ของการทำงานก็เหมือนกันเวลาที่หัวหน้าถามลูกน้องว่าลูกน้องต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่ลูกน้องก็จะมองถึงจุดอ่อนของตัวเองหรือในทางกลับกันหากเราถามหัวหน้าว่าหัวหน้าคิดว่าลูกน้องคนนี้ต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างหัวหน้าก็จะมองแต่จุดอ่อนของเขาครับผมคิดว่าจุดอ่อนไม่ใช่ไม่สำคัญนะแต่ผมว่าสำคัญกว่าจุดอ่อนเนี่ยคือเราต้องพัฒนาจุดแข็งด้วยปกติคนไทยเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาจุดแข็งที่เรามีจริงไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมถามคุณกุ๊กคุณนิ้นว่ามีอะไรสักอย่าง2อย่างที่คุณคิดว่าต้องพัฒนา 99.99% คนส่วนใหญ่จะตอบในสิ่งที่ตัวเองยังทำได้ไม่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมแนะนำก็คือว่าหากเราจะพัฒนาดูแลพนักงานเนี่ยไม่ใช่พัฒนาแต่จุดอ่อนเขามองหาจุดแข็งที่เขามีแล้วก็พัฒนาเขานะครับมันมีงานวิจัยอันหนึ่งของบริษัทวิจัยชื่อดังชื่อแกลล็อป
ครับเขาก็ไปวิจัยมาแล้วเขาพบว่าจริงๆแล้วคนในองค์กรเนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งครับได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองถนัดค่ะครับคนส่วนใหญ่ก็ทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดค่ะลองนึกดูถ้าเราได้มีโอกาสทำงานในสิ่งที่เราถนัดเราจะรู้สึกมีความสุขเราจะแฮปปี้เราจะทำได้ดีเนาะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งในแง่พัฒนาผมคิดว่าเราต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่เขาทำได้ดีคือเป็นจุดแข็งของเขากับสิ่งที่เขายังทำได้ไม่ดีคือจุดอ่อนอย่าไปมุ่งเน้นพัฒนาจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะจำแนกได้ว่าแต่ละคนที่เป็นพนักงานของเราเนี่ยมีความสามารถอะไรที่โดดเด่นแล้วก็เสริมให้เขาบ้างเนี่ยบางทีมันได้ประโยชน์มากกว่าเราไปเติมแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเขาคือจริงๆถ้าเราพัฒนาจุดแข็งของเขาเนี่ยเราจะพัฒนาได้เร็วกว่าด้วยนะใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นเรื่องนั้นเขาทำเรื่องนั้นได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีความสุขด้วยเขาสนใจด้วยใช่แล้วลองนึกถึงเราสิถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีผมว่าเราแฮปปี้เรามีพลังที่อยากจะทำถูกไหมครับนะอันที่หนึ่งในเรื่องของการพัฒนาอันที่สองเราพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนภาษาอังกฤษเรียกว่าซัพพอร์ตนะครับคือเราพัฒนาแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตมีอะไรบ้างผมคิดว่ามี 2-3 อย่างที่ในปีนี้น่าจะโฟกัสเลย อันแรกคือผมว่าในการทำงานเนี่ยความยืดหยุ่นสำคัญครับซัพพอร์ตนี่คือพูดถึงความยืดหยุ่นคือให้มีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นในองค์กรความยืดหยุ่นได้แก่อะไรบ้างอันที่หนึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่า flexi hours ครับก็คือเวลาทำงานตอนไหนก็ได้ถูกไหมครับบางคนเริ่ม 7:30 นเลิก 4:30 นบางคนเริ่ม 8:00 นเลิก 5:00 นบางคนเริ่ม 8:30 นเลิก 5:30 นครับตอนนี้อันที่หนึ่งผมคิดว่าในแง่ของการทำงานเวลาก็อาจจะยืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับอันที่สองผมคิดว่าสถานที่ทำงานก็น่าจะยืดหยุ่นได้ในบางกรณีครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันมีการทำงานที่บ้านถูกไหมครับคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคอร์เซ็นเตอร์น่าจะทำงานที่ทำงานนะใช่ไหมใช่แต่ว่า DTAC เนี่ยมีพนักงานที่เป็นคอร์เซ็นเตอร์ทำงานที่บ้านนะครับเป็นต้นครับผมเพราะนั้นในแง่ของเวลาในแง่ของสถานที่ทำงานก็น่าจะยืดหยุ่นอันที่3ที่ผมคิดว่ามันเป็นแนวโน้มที่ควรให้ความสนใจมากขึ้นคือสวัสดิการเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้ค่ะครับสมัยก่อนเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่มีสวัสดิการอย่างเดียวค่ะไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะอายุเท่าไหร่ก็มีสวัสดิการประเภทเดียวเช่นรักษาพยาบาลครอบครัวใช่ไหมครับรักษาพยาบาลตัวพนักงานและครอบครัวถ้าพนักงานอายุมากหน่อยมีครอบครัวผมว่าเขาก็โอเคแต่ถ้าไม่มีแต่เด็กๆรุ่นใหม่ๆยังไม่มีครอบครัวนะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้สวัสดิการนั้นจริงๆแล้วหลายๆองค์กรก็เปลี่ยนใหม่นะครับบอกว่าสวัสดิการสำหรับครอบครัวเนี่ยคือถ้าคุณมีครอบครัวเองก็คือมีลูกมีภรรยาหรือมีสามีอันนั้นก็ใช้กับภรรยาสามีหรือลูกแต่ถ้าคุณไม่มีครอบครัวเราก็ยืดหยุ่นให้คุณใช้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นหนึ่ง